อเล็กซานดราแฮงกีวีนาซิงกับโครงการเพื่อนำไปสู่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นอกจากจะมีความสวยแล้วยังไม่พอเวทีมิสยูนิเวิร์สสมัยใหม่ยังต้องมีโครงการควบคู่ไปด้วยเพื่อทำให้นางงามยุคใหม่เป็นกระบอกเสียงเป็นผู้นำด้านความคิดเพื่อสร้างประโยชน์ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยนางงามที่มีโครงการที่หลายๆคนต่างพูดถึงนั่นก็คือซินดี้อเล็กซานดราแฮงกีและวีนาซิงโดยทั้งคู่มีโครงการที่ชัดเจนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ซึ่งซินดี้อเล็กซานดราเธอก็พูดถึงนางงามรุ่นพี่2คนอย่างมาริยาและนิ้งโสภิดาที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแม้จะลงจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามน้องซินดี้รู้จักเพราะมีการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการด้วยกิจกรรมล่าสุดก็คงจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้ต้องขังหญิงในทันตสถานตัวน้องซินดี้ก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปี2556เป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องอย่างเช่นกิจกรรมฟื้นฟูป่าดอยสุเทพอาสาดับไฟป่าที่ภูพิงและที่สำคัญน้องก็ทำกิจกรรมด้วยไม่ใช่แค่กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันน้องซินดี้สนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้องก็สนใจพลังงานทดแทนที่สามารถใช้ในบ้านได้และสามารถขายให้รัฐบาลเหมือนในต่างประเทศด้วยเช่นกันอีกหนึ่งสาวงามนั่นก็คือวีนาปวีนาซิงเธอก็ได้มีโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการบูลลี่ในสังคมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเธอก็เดินหน้าทำโครงการอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดเธอก็จะไปทำหน้าที่วิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการเป็นบทบาทนักสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องบูลลี่และอำนาจนิยมในสังคมไทยในวันที่21สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าทั้งสองคนเตรียมความพร้อมกันมาเป็นอย่างดีเราต้องมาลุ้นกันว่าใครจะไปถึงฝั่งฝันมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจมส์ RU43 ด้วยนะครับ